ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอร์แกนแวะมาหารุ่นพี่ครับอุ้ยผมรีบมากเลยอะกลัวรุ่นพี่ไม่อยู่ผมมาลืมรองเท้ามาผมไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปหารุ่นพี่ก่อนนะคุณผู้ชมครับตอนนี้มิสเตอร์มอร์แกนมาอยู่ที่บ้านผมหรือเปล่าไม่ใช่บ้านรุ่นพี่ผมเองตามมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอร์แกนสวัสดีครับพี่ขุนศรีทองย้อยโหพี่ให้ผมขับรถเบนซ์มาแล้วพี่ไม่ให้รองเท้าผมมาจำได้บรรยากาศของชานเมืองชานเมืองร้อนจริงวันนี้อากาศร้อนมากนี่คือรุ่นพี่แม่โจ้นะครับพี่ขุนศรีนี่รุ่น51ครับ51นะครับครับผมนี่รุ่น58นะครับก็เป็นรุ่นน้องผมนิดเดียวพอรู้สึกหนุ่มขึ้นมาเลยนะนี่คือบ้านที่พี่อยู่ทุกวันใช่ครับพี่ครับข้างหน้ามันคืออะไรฮะไอ้รูปปั้นเนี่ยอ๋อเป็นรูปของ Infinity ที่เป็นทางด้านฮงจุ้ยของบ้านนะครับซึ่ง Infinity ไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จบว่างั้นผมจ้างเขาแกะพิเศษนี่เป็นเห็นจากพันกระต่ายกับแพงเพชรครับนะครับแล้วก็จ้างเขาแกะมันเป็นก้อนเดียวแล้วเป็นก้อนเดียวแกะเป็น Infinity สีชมพูนะครับนะโอ้คุณผู้ชมนี่แค่หน้าบ้านนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันเรื่องราวชีวิตของรุ่นพี่ท่านนี้ว่าเรียนจบแล้วเขาไปทำอะไรเป็นมาอย่างไรเจาะลึกกันเลยทีเดียวตามผมมาครับตรงนี้คือจังหวัดปฐุมธานีปฐุมธานีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีครับโอ้พี่มาสร้างบ้านที่ใหญ่โตมากพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดได้4ไร่แต่พี่แบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงสร้างบ้านเนี่ย2ไร่2ไร่ประมาณ2ไร่ครึ่งแล้วไว้ด้านหน้าประมาณสักไร่ครึ่งครับพี่จะไว้ทำร้านกาแฟไว้สำหรับพี่ๆน้องๆมาผมเห็นพี่อ้นมาเล่นกีตาร์อยู่ที่นี่ใช่นี่คือที่แม่โจ้ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ที่แม่โจ้ที่แม่โจ้ตอนปี63ใช่ไหมเนี่ย63ใช่ครับอันนี้ที่ราชมงคลตอนที่สร้างบ้านหลังนี้พี่คิดคอนเซ็ปต์ยังไงครับผมเห็นมันดูเหมือนฝรั่งมากเลยหรือพี่มีแนวคิดยังไงตอนนี้ตอนนั้นพี่ก็ด้วยนิสัยว่าทำอะไรแล้วก็อยากจะทำให้มันดีนะครับสร้างบ้านก็เหมือนกันเพราะว่าบ้านก็คือสิ่งที่เรากับครอบครัวเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่นอกจากที่ทำงานก็มีที่บ้านเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างบ้านให้น่าอยู่ต้องสร้างบ้านให้แบบครั้งหนึ่งก็อยู่ไปยันแก่เท่าเลยแก่เท่าจะตายไปเลยนะทีนี้เราก็มาคุยกันว่าเราจะมีห้องอะไรบ้างกี่ห้องนอนแล้วมันจะมีแบบไหนแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้เราก็ศึกษาว่าเอ๊ะบริษัทอะไรเนี่ยนะที่เป็นผู้นำในเรื่องการสร้างบ้านตอนนั้นก็ศึกษาหลายบริษัทแต่เราก็มาจบที่บริษัทมัตเตอร์แปน101บริษัทมัตเตอร์แปนก็เป็นบริษัทที่สร้างบ้านประมาณเท่าไฟครับครับนะครับเราก็ให้คอนเซ็ปต์เขาเราอยากได้แบบนี้ว่าเราต้องการแบบนี้แล้วเขาก็วาดมาให้เราดูเขียนมาให้เราดูจนเราพอใจพี่บอกเขาว่าไงว่าอยากได้แบบสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเอารูปให้เขาดูเขาก็มีสไตล์แบบอะไรนะคอนเทมพอราลีสไตล์แบบลักชัวรี่ครับสไตล์แบบโมเดิร์นครับเราก็ได้อยากได้แบบผสมผสานแล้วก็ออกแบบมาให้กำหนดงบประมาณมาเขาก็ออกแบบมาให้แล้วก็เราก็กำหนดงบประมาณไปให้เขาว่าอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายมันไม่อยู่ส่วนใหญ่ไม่โทรมันตกไม่โทรมันหายไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่แล้วครับมันจะบานปลายไปเรื่อยครับจากบ้านกลายเป็นบานนะฮะบ้านหลังนี้มีห้องนอนกี่ห้องครับเนี่ย4มันเป็นกี่ชั้นนะ2ชั้น2ชั้นมีห้องนอน4ห้อง750ตารางเมตรในการใช้งานเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินไปดูห้องโน้นหน่อยตามมาครับพี่ขนผมเห็นบ้านที่มีแต่กระจกทั้งนั้นเลยมันเยอะไปหมดเลยต้องการให้มันโปร่งกระจกช่วยให้มันดูกว้างใช่ไหมให้มันกว้างสีขาวก็ดูสะอาดสะอ้านสบายตาทองนี่ดูหรูหรามากนะทองนี่สีทองนี่จะตัดทำให้ดูมีคุณค่านะดูหรูหรามีคุณค่ามากนะครับครับบ้านหลังนี้นี่สร้างกี่ปีสร้างมา4 ปีแล้ว4 ปีเออเขาสร้างบ้านขนาดนี้ใช้เวลากี่ปี
4ปีเหมือนกันฮะ4ปีเหมือนกันสร้าง4ปีสร้างเกือบ2ปีแล้วก็ตกแต่งภายในเกือบ2ปีประมาณ3ปีกว่า3ปีครึ่งเกือบ4ปีนานนะฮะงานมันละเอียดอ่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้มาเห็นเหมือนผมเนี่ยโอ้โหมันรายละเอียดยิบยับไปหมดเลยนะฮะแล้วก็แบบทุกอย่างมันลงตัวไปหมดด้านหลังก็จะเป็นสวนด้วยเป็นสวนเรามองไปข้างหลังจะมีท้องทุ่งนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันที่หลังบ้านดีกว่าไปดูต้นไหนตัวนี้ฝรั่งมองฝาเซ่นี่ฮะคุณผู้ชมอ่ะนี่บรรยากาศโอ้โหนี่ตรงนี้ก็ห้องทานข้าวนี่อยู่กี่คนนะพี่ท่านลงมาอยู่สองคนอ่ะโอ้สองคนแล้วมันเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่ฮะนี่บันไดแบบบ้านทรายทองครับคุณผู้ชมฮะบันไดคือผมเป็นแค่ชายน้อยลงมาจากบันไดเป็นความใฝ่ฝันของผมมากอยากลงบันไดจากชั้น2นะคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านของพี่คุณสีทองย้อยรุ่นพี่51แม่โจ้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อดีกว่าที่ตรงนู้น